สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดย์นะครับอยู่ในเกม Game of Survival นะครับสำหรับเกมตัวนี้จะเป็น RTS ผสม Survival นะครับก็จะเป็นการเอาตัวรอดแล้วก็บริหารจัดการพวกคนหรืออะไรแบบนี้นะครับในการเอาชีวิตรอดในเกมนี้ตัวเกมจะเป็นรูปแบบแนวตั้งนะครับผมไม่แน่ใจทำไมเขาไม่ทำแนวนอนนะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่กินสเปคมือถือด้วยนะครับประมาณนี้อันนี้จะเป็นกราฟิกบรรยากาศในเกมนะครับก็ใครที่ชอบ Survival อยู่แล้วครับผมว่าก็ค่อนข้างโอเคนะมันถึงจะเป็น RTS นะครับบริหารจัดการเนาะนี่ครับดูกราฟิกนะอันนี้จะเป็นพวกคนที่อยู่ในแคมป์เรานะครับเราต้องคอยบริหารจัดการคนพวกนี้นะครับเนี่ยมาตีหน่อยนี่ครับนี่เห็นไหมครับก็ในแคมป์เราก็จะมีตัวละครอยู่ไม่กี่ตัวนะครับนี่ไปช่วยเขาหน่อยเล่นไปทีละสเต็ปครับก็ถือว่าน่าเล่นพอสมควรนะครับใครที่ชอบ Survival นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็น Survival แบบจ๋าๆนะมันเป็น RTS ผสม Survival นะครับมาตัดไม้นะครับเนี่ยเราสั่งคนงานอะไรแบบนี้นะครับให้ตัดไม้ทำลายป่าได้นะนี่ครับได้ไม้มาแล้วก็เจ๋งดีนะโอเคตัดต่อครับโช3ทีครับผมได้ไม้30ท่อนโอ้โหพี่ตัดเทพมากรอบๆที่เราอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นซอมบี้นะแต่ที่ตัวละครตัวนี้นะครับโอเคไปนี่ครับคือยังไงล่ะตัวละครแต่ละตัวมันจะมีหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นตัวนี้มาใช้ในส่วนสั่งบิลนะครับสร้างต่างๆสร้างพวกสิ่งของต่างๆตัวละครนี้เก็บของหรืออะไรแบบนี้นะครับตอนนี้มันยังแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะครับนี่ครับอาหารเนาะเพราะว่าแคมป์เราก็ต้องมีอาหารใช่ป่ะล่ะมาดูคำสั่งบิลกันบ้างนี่ครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็สร้างตามที่เขาแนะนำเนาะเอาไว้ตรงไหนดีมันเลื่อนไม่ได้นะครับเขาบอกให้วางตรงนี้โอเคแล้วก็จะมีคำสั่งเร่งเวลาด้วยนะครับใช้เพชรหรืออะไรแบบนี้นะครับก็คือสร้างเสร็จสมบูรณ์เลยแต่ตรงนี้มันแค่สี่วิเองเพราะฉะนั้นก็รอดีกว่านะครับเนี่ยสร้างเสร็จก็จะมีสตอรี่ขึ้นมาให้เราอ่านเล็กน้อยนะครับใครที่ชอบสายเสพเนื้อเรื่องครับใครที่เป็นสายเสพเนื้อเรื่องอยู่แล้วครับน่าจะชอบเนื้อเรื่องตัวนี้นะเวลาสร้างอะไรเสร็จหรือว่าไปทำภารกิจอะไรตัวนี้นะครับเก็บผลไม้ก่อนนี่แต่เสียดายนะจะเป็นแนวนอนนะครับผมว่ามันเต็มตามากกว่านะอันนี้เป็นเควสนะครับเวลาเพื่อนๆทำเควสสำเร็จนะครับเราก็จะได้รับของรางวัลตรงนี้นะครับกดรับไปมับเขาให้1อันครับได้ไม้ครับโกไปเควสต่อไปนะครับโอเคครับไปเลยออกไปข้างนอกออกไปสำรวจฟึบได้อะไรเอ่ยโอ้โหได้ของมานิดหน่อยนะครับเควสต่อไปคือมันจะมีเควสเป็นสเต็ปให้เราออกไปข้างนอกไปสำรวจอะไรแบบนี้นะครับแล้วพื้นที่ที่เราไปสำรวจแล้วมันจะสว่างนะครับนึกง่ายๆใครที่เคยเล่น GTA ครับแมปที่เรายังไม่ได้ไปมันจะมืดใช่ไหมครับเวลาที่เราไปแล้วมันก็จะสว่างขึ้นมาเป็นสีแบบนี้นี่เองเนี่ยประมาณนี้แหละฟินิชครับโอ้ยซอมบี้มาเต็มเลยท่านผู้ชมอันนี้เรามาบวกกันสามารถสกิปด้านขวาบนได้นะครับสำหรับใครที่แบบไม่อยากจะดูในส่วนของคัสซีอะไรแบบนี้นะครับแต่ผมว่าถ้าเล่นแนวนี้มันไม่ควรพลาดนะคัสซีนอะไรแบบนี้นะโอเคไปบิวครับไปซ่อมรอเวลานะครับขาดไม้ตัดไม้ก่อนมาช่วยกันตัดหน่อยมาช่วยกันตัดหน่อยเราต้องการไม้นะครับไปทำอะไรไปซ่อมข้างหน้านี้นะครับเราสามารถควบคุม NPC ได้นั่นเองโอเคทีนี้ครับจัดการครับนี่รอสีวินะเราก็จะได้อาณาจักรตรงนี้มานี่ครับฮะเรียบร้อยครับเหมือนเดิมนะครับรับของรางวัลเนาะมีสปีดมีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับมีอาหารมีเพชรแจกฮะแคมป์ไฟครับเราจะส่งคนไปตรงนี้ไหมใช้เวลาประมาณ6วินะครับเอาใครไปดิฟันเนี่ยคนนี้ไปแล้วกันวิ่งออกไปหน่อยไปสำรวจนะครับประมาณ6วิแล้วเราจะได้ดูกันว่าเขาจะเจออะไรบ้างครับโอเคนี่ครับเจอของเยอะเลยได้EXPด้วย
มาตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอปลดล็อกนะครับเดี๋ยวเราค่อยทำเราเล่นตามเควสไปก่อนดีกว่านะครับเนี่ยคือเป็นเควสเป็นแชปเตอร์1แชปเตอร์2แชปเตอร์3แชปเตอร์4แชปเตอร์5ตอนนี้น่าจะมีแค่แชปเตอร์5นะครับเนี่ยคิดว่านะครับเอ้ยแต่ว่าไอ้ตรงนี้ผมเข้าใจผิดนะครับน่าจะเป็นเมนูเควสทั้งหมด5อันตัวนี้นะครับไม่ใช่มี5แชปเตอร์เนาะโอเคเควสต่อไปนะครับเทรนคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการฝึกเทรนคนคือกราฟิกเขาดูดีนะเออแต่ทำไมไม่ยอมทำแนวนอนเนี่ย RTS จริงๆมันจะเป็นแนวสงครามซะเยอะใช่ไหมครับตัวนี้เป็นแนว Survivor นะครับนี่ครับอ่ะรับของรางวัลที่บอกไปเมื่อกี้ผมพูดผิดนะขออภัยด้วยนะครับต่อไปโอเคเทรนคนอีกครับเทรนเก็บอาหารนะครับคือสมมติว่าของไม่พอเมื่อไหร่นะครับเราต้องเก็บทรัพยากรพวกนั้นนะครับมาใช้นะระบบเขาจะบอกแบบชัดเจนมากนะตรงนี้ช่วยได้เยอะเลยนี่ครับอาหารพอแล้วก็กดเทรนเทรนอีกได้นะสามารถสปีดอัพได้นะครับเนี่ยเรามีตัวสปีดอัพอยู่ใช่ไหมครับมันใช้เวลากี่นาทีเห็นว่าตรงนี้ใช้เวลา2นาทีเราใช้3มันก็ไม่คุ้มใช่ไหมครับเราใช้1 2ครั้งมันก็เต็มแล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะโอเคนะมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราต้องดูเควสต่อนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วก็รับของไปบุกเข้าไปครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหมีแอร์ดรอปครับนี่ครับเรียบร้อยครับได้ของรางวัลนะคือฟาร์มของง่ายนะมากนะครับในช่วงแรกอ่ะโอเคซ่อมนะครับขาดไม้ขาดไม้อยู่นะครับเดี๋ยวไปจัดการตัดไม้ทำลายป่าก่อนอันนี้จะเป็นลักษณะการเล่นเกมเพลย์แบบคร่าวๆนะนี่ครับซ่อมได้แล้วโอเคเกาะไฟนะครับเดี๋ยวรอระบบอันล็อกอีกใช่ไหมโอเคเราเล่นตามเควสไปก่อนดีกว่าฟินิชแล้วนะครับนี่เข้ามาครับเจ๋งๆๆโมเทลรับเควสนะครับได้ของรางวัลต่อไปไปแชปเตอร์ที่3นะครับคือเขาจะบอกนะให้เราไปสำรวจตรงไหนอะไรยังไงนะครับตรงนี้เราควรเล่นตามเควสมันจะได้ทรัพยากรค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับเข้าไปเลยโอเคได้ของตึมเลยใครเลยเวลาเล่นไปเหมือนไอ้นี่ด้วยนะครับเหมือนยังไงล่ะเหมือนเราจะเจอพวกผู้รอดชีวิตนะครับเราไปบวกซอมบี้กันดีกว่าบวกดิโอ้โหยังเยอะสกิปด้านขวาบนแล้วกันนะครับตัวนี้โอเครับของฟินิชครับซ่อมของนะครับรอ8วิมีระบบแคลนด้วยนะครับคือเกมนี้เราสามารถสร้างแคลนเล่นกับเพื่อนได้นะครับใช้300เพชรเนาะโอเคแล้วนี้มีแค่นี้เองนะครับเพชรโอเคเพชรฟรีเก็บไว้ดีกว่านะครับจดหมายเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาแจกของหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยใส่คนลงไปนี่ครับในที่บอกไปนะคือบางสิ่งก่อสร้างครับเวลาสร้างแบบนี้มันจะมีคัสซีนให้เราแบบติดตามเล็กน้อยนะครับเจ๋งดีนะโอเครับของไปต่อครับส่งคนเข้าไปเราส่งแต่ผู้หญิงคนนี้เข้าไปนะครับไปสำรวจนะรู้สึกว่าได้ของดีเรายังไม่เปลี่ยนคนนะครับซอมบี้อยู่ล้อมรอบนี้เต็มไปหมดเลยเนี่ยโอเคได้ของมาพอสมควรนะครับชึบลักษณะการเล่นของเกม RTS ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราสามารถเข้าไปคิวผู้เล่นได้นะเอ้ยไม่ใช่คิวพวกซอมบี้ได้นะครับโอเคเข้าไปบวกกันเลยนี่ตัวละครเดียวกันเลยเฮ้ยซ่อมบ้านอยู่แล้วก็ไปสู้ซอมบี้โห
โอ้ยซอมบี้ไหลมาเทมาครับไหลมาเทมาตู้มเข้าไปครับตู้มเข้าไปครับอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพวกเมนูต่างๆคร่าวๆนะครับรอบๆนี้เป็นตัวแมปนะครับเราสามารถสำรวจได้เรื่อยๆนะพวกฐานอะไรพวกนี้นะครับเหมือน RTS ทั่วไปนะครับเราสามารถเทรนพวกคนได้นะก็จะมีคนหลายประเภทเฮ้ยมันมาเป็นแนวนี้มันเจ๋งดีเหมือนกันนะเออตอนแรกผมก็คิดว่าแบบมันจะเหมือน RTS อื่นๆนะพอเป็นแบบนี้ก็ถือน่าเล่นดีนะครับผมเคยเล่นแต่ RTS ที่เป็นแนวสงครามหรืออะไรแบบนี้นะหรือไอ้เกมที่โฆษณาบ่อยๆอ่ะเกมอะไรเอ่ยที่เป็น RTS เหมือนกันนะอันนี้คอปไฟนะครับจุดคอปเพลิงตัวนี้นะครับไม่ใช่คอปเพลิงนี่แคมป์ไฟเออพูดผิดนะโอ้โหเสียเลยนะครับแคมป์ไฟนะเราสามารถจุดได้นะตอนนี้เหมือนจะยังจุดไม่ได้นะครับเนี่ยเราต้องไปทำเควสนู่นนี่นั่นอีกนะก็ใช้ระยะเวลาอีกในแต่ละสถานที่ที่เราทำนะครับเราสามารถดูได้นะครับว่ามันคืออะไรนะที่เราไปยึดมานะอันนี้อย่างเช่นนี้เทรนคนนะครับอันนี้ก็ดูดีเทลได้เฉยนะครับแล้วก็คนพวกนี้เหมือนเขาจะไม่มีงานหรืออะไรแบบนี้นะครับเราเอาเขาไปรักษาพยาบาลก่อนดีกว่านะครับนี่เนี่ยแบบเนี้ยเราเอาเข้าไปรักษาพยาบาลก่อนดีกว่าโอเคเข้าไปรักษาครับให้มาอยู่ในนี้เหรอโอเคให้เข้ามาอยู่ในนี้คือคนแต่ละคนมันก็จะมีหน้าที่ของเขานี่ครับเนี่ยเขาก็จะจัดการของเขาเองนะเขาก็เหมือนเขาวาร์ปเข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เรามาดูพวกเมนูต่างๆกันคร่าวๆดีกว่านะกลางจอด้านบนนะครับก็จะเป็นพวกทรัพยากรต่างๆเนาะนี่จริงๆมันผสม RTS แล้วก็ Idol นะครับมันอ่านออกผมอ่านผิดหรือเปล่าแล้วก็ Survival นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะเมนูด้านบนมีประมาณนี้นะครับส่วนด้านขวาล่างเป็นระบบแคร์ที่ผมเปิดให้ดูแล้วนะครับเมนูบิลด์นะครับก็เดี๋ยวจะสร้างอะไรเพิ่มนะครับก็ลองมาดูนะครับเดี๋ยวมันจะปลดล็อกเรื่อยๆนะเนี่ยครับสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับต้องคอยดูแล้วกันนี่เดี๋ยวมีแล็บมีอะไรอีกนะครับมีอะไรอีกเยอะนะพวกธนูเนี่ยครับคือเป็นการบริหารจัดการนั่นเองครับโอเคตัวนี้เหมือนกับเขาอยากให้เราแบบจุดไฟนะครับก่อไฟเนาะเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆเลเวลไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะปลดล็อกสิ่งอื่นสิ่งใดอีกนะครับอันนี้ไปสำรวจนะครับเป็นเควสเนาะต่อเนื่องส่วนด้านขวาจะเป็นเมนูต่างๆนะครับอันนี้เป็นเมนูซัพพอร์ตนะเราสามารถติดต่อผู้พัฒนาเกมได้นะครับทางนี้อันนี้ก็จะเป็นเมนูของที่มีอยู่ในตัวนะครับแยกเป็นประเภทอันนี้จะเป็นคะแนนแรงต่างๆนะครับลีดบอร์ดเนาะอันนี้เมลนะครับน่าจะตีกับผู้เล่นอื่นได้นะครับคิดว่านะแนวเนี้ย RTS แบบนี้นะครับไม่น่าจะพลาดเล่นไปนานๆสู้สายเปรย์ไม่ได้น่าจะเป็นแบบนั้นในความคิดผมโอเคครับผมวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ